ขอทำหน่อยรถที่เนี่ยนะครับผมสภาพรถแต่งซิ่งขอชื่อเลยพี่ชื่อดูได้เลยครับผมรถเราเป็นรถแต่งซิ่งนะครับกระจกไม่มีข้อหาอุปกรณ์ส่วนตัวไม่ครบถ้วนครับแล้วนี่เราไม่ติดครับอันนี้จะโดนยึดรถหรือยังไงครับสำเนารถมีไหมสำเนารถไม่มีแสดงนะรถอันนี้รถถ้าเกิดเอาไว้ด้านในอ่ะพี่ถูกต้องหมายถึงว่ารถใส่เอกสารไว้ก็ได้อ๋ออันนี้คือโดนยึดเลยใช่ไหมพี่ต้องยึดไปตรวจสอบเพราะว่ารถมันไม่มีชื่อว่าเป็นรถใครนี่จังหวัดตากนะพี่ของด่านเกียงไกรครับเดี๋ยวขอดูหน่อยขอตรวจสอบด้วยนะครับพี่ได้ครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนพี่ถ้าเกิดนี่มันเป็นรถลูกค้ามันไม่ใช่รถผมเนี่ยเพราะผมมาจากอู่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวพี่ผมไม่มีขอทราบชื่ออีกทีครับพี่ขอทราบชื่ออีกทีพี่ชื่อเราละเดี๋ยวนะขอทราบชื่อด้วยครับเพื่อความกระจ่างใสพี่ผมจะได้เอาไปลงในกลุ่มได้ถูกพี่เนาะเพราะไม่พี่ขอทราบชื่อด้วยพี่โอเคป่ะมาสู้ดาวจอนไอ้ที่ยังไม่รู้นะไม่พี่ผมต้องอันนี้ก่อนเพราะรถมันเป็นรถลูกค้ามันไม่ใช่รถผมถูกต้องไม่ใช่รถเราใช่เพราะผมเอาแล้วแสดงไหมมันไม่มีพี่แต่มันมีการตรวจสอบเพราะมันมีทะเบียนรถมีทะเบียนพี่ถึงต้องไปที่ตู้จราจรไงเดี๋ยวถ้าเกิดงั้นผมเอามาให้พี่ก็ได้ไม่มีปัญหาพี่เราจะเอามาให้แล้วเราจะเอารถไปก่อนนี้เหรอใช่พี่ผมไม่มีปัญหาถ้าเกิดงั้นอ่ะแล้วใครจะรับรองได้ว่าเราจะเอารถกลับมามันก็ไม่มีอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงต้องไปที่ตู้จราจรไปที่ไม่พี่ถ้าเกิดไปนู่นผมก็โดนนี่ดิแล้วเราทำผิดกฎหมายไหมผิดผิดก็แค่นั้นน่ะเราทำผิดกฎหมายก็แค่เจ้าที่แค่ไปตรวจสอบเดี๋ยวผมเอาใบมาให้ก็ได้พี่ไม่ต้องกลัวเพราะผมไม่หนีไปก่อนไงเพราะผมไม่หนีโอเคนะถ้าเราคิดว่าเราไม่นี่ครับสพ.เมืองตากครับพี่ตัวอะไรนะครับไม่ผิดพี่เพราะนี่มันเป็นลูกค้าไงผมจะได้ถ้าเกิดนี่ผมจะได้เอาไปตรงนั้นจะได้บอกเขาด้วยเพราะมาลองไงเอารถมาลองใช่เอารถมาลองใช่พี่เอารถมาลองเพราะถ้าเกิดนี้ผมเป็นเจ้าของอู่อยู่ตรงนั้นไงพี่ผมเอารถเขามาลองถ้าค้างไม่ได้เลยอย่างนั้นผมจะได้นี่พี่